สัจจานันท์นะครับกลับมาลงสนามให้กับชงโคบิโลงครับกวินออกตัวนี้โอ้น้ำหนักเกือบจะไม่ได้ดูจังหวะออกบอลของเจ้าตองครับน้ำหนักเนี่ยเผื่อขาดเข้ามาในสนามเยอะเหมือนกันนะครับที่ทันเดอร์โดมเอากาดารินตรงนี้ไปช้าครับแล้วให้ต่อมาบอลมาถึงทางบุชยันพักไว้พลิกได้เลยครับชนาธิปเราได้ซัดไกลแต่ว่าลูกนี้บดไปครับพักถ่ายรุ่นพี่ทีมชักดูจังหวะที่เกือบจะเล่นงานได้เหมือนกันนะครับของทางชนาธิปแต่ว่าสถาพรนี่แหละครับหมายเลข2เกมที่แล้วนี่เจ็บไปเนี่ยทำให้เสียประตูไว้ท่าเรือเหมือนกันนะครับเกมรับเนี่ยต้องบอกว่า BG มีผู้เล่นสูงใหญ่เยอะครับแล้วดูครับได้กลางครับแล้วลองเปิดทางลึกเข้าไปจะให้กับทางเซดีนก็ลึกถึงมือของกวินดาเปิดให้ไดโร่พักต่อมาสกัดเอาเข้าทางไดโร่แล้วได้ยิงตรงนี้ยังติดเสียสำคัญของกวินมองอีกทีนึงครับแล้วหัวสากยาวทิ้งออกมาบุญญาตักมาเสาไกลมงของเซดีนก็เบาเกินไปครับเข้ามือกวินรับไม่ได้ยอดเยี่ยมนะครับเจ้าตองยกมาครับแล้วเสยต่อมาไม่แม่นนะครับเซดอิสดาลองเปิดไปลุ้นข้างในก็ลึกถึงมือของกวินครับเขาเจ็บครึ่งแรก2นาทีนะครับเลยมากวินออกบอลเข้ามาเกือบจะสั้นการลิงครองมาได้เสร็จทางจักรพันธ์เลือกปั้นมาตรงนี้ก็ตรงตัวของทางกวินครับครับสำหรับกวินดูครับโอ้โหฉลับด้วยครับโอ้จริงๆตรงเปิดมาเอาไปยัดเข้าทางของอภิสิทธิ์กลับมาที่บูชย่ายที่ยิงไกลก็บดครับไม่มีปัญหาสำหรับกวินแรกดีครับจะให้หักคัดแบ็กปัดซัดลูกนี้ของทางจักรพันธ์ยังติดเซฟของบิโลงครับโอ้แล้วต่อถึงสารัตแต่งบอลลองซัดไกลตรงนี้ก็ปัดทิ้งได้ครับกวินโอ้มาเป็นชุดเลยครับบีจีนี่การยิงเส้นเก่าครับสารัตแล้วดูซ้ายครับคราวนี้กดเต็มข้อครับแล้วบินปัดไปครับกวินบินได้ครับทางบูชาบูชาเลือกปัดมาก็ยังไปติดทางวิชาแล้วบอลเนี่ยไม่ออกเลยครับถึงมือกวินโอ้ดูครับประสบการณ์เลยครับเย่เซดินเปิดอ้อมมาก็ลึกครับกวินออกมารับสบายหลายครั้งที่ได้จังหวะเปิดของทางเซดินทะลุมาให้กับอภิสิทธิ์ทันครับแต่จังหวะเปิดเข้าไปนี่มันก็ไปถึงมือของกวินเปิดยังลึกไปเองครับกฤษดาเปิดเข้าไปได้บ่งตรงนี้มีฉลับแล้วก็อีกทีนึงโอ้โหครับเหมือนจะต้องจับฟาไว้ครับทางสติภาพดูจังหวะเปิดมุมเข้ามาแล้วได้มงนะครับอิกซานบอลฉลับแล้วสุดท้ายเนี่ยชกทิ้งออกไปครับมีสันติภาพเนี่ยมากระแทกนะครับโอ้จังหวะมงมานะครับขึ้นอีกทีหนึ่งของธนวัฒน์เข้าทางสารัตยิงมาตรงนี้บอลตกพื้นก็น้ำหนักมันเบาครับมารับทันจังหวะยิงแล้วบอลมันกระดอนพื้นนะครับทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเสียไปแล้วรับสบายเลยครับเล็งแล้วเปิดเองดีกว่าครับเวียงออกมาก็พักเอาไว้โอ้โหนิ่งๆเลยครับสถาพรกับทางกวินชนะนั่นชนะนั่นยิงไปติดจะสามอีกทีหนึ่งบอลปิ้นมาสุดท้ายก็ออกมาขวาไปโดยกวินครับ4นาทีก็ต้องเวลาแหลมครับแล้วดูครับสถาพรมาสกรีนอีกซานไปด้วยครับได้สำเร็จนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ของตารางนะครับ